ภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงเพิ่มขึ้นมานะครับยอดสะสมมาถึงวันนี้มากกว่า113ล้านคนแล้วนะครับโดยที่สหรัฐอเมริกาครับยังเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีการฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันไปแล้วไม่ต่ำกว่า50ล้านคนซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มแล้วก็สัญญาณที่ดีแต่ว่าบางประเทศครับค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับเรื่องของการป้องกันอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างที่สิงคโปร์ครับล่าสุดมีการตัดสินของศาลนะครับสั่งจำคุกผู้ที่มีการละเมิดมาตรการต่างๆนะครับมีการออกไปในสถานที่ต่างๆในช่วงเวลาที่มีการกักตัวอยู่นะครับไปพบกับบุคคลอื่นนอกจากนั้นยังไม่ใส่หน้ากากอนามัยในช่วงบางเวลาอีกด้วยเป็นการตัดสินออกมาจากศาลที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็มีการพิพากษาลงโทษจำคุกชาวอังกฤษที่ชื่อว่านายไนเจลสเกียร์เป็นเวลา2สัปดาห์นะฮะเนื่องจากว่าตัวนายสเกียร์คนนี้แอบไปพบคู่หมั้นชาวสิงคโปร์ครับในระหว่างที่ตัวเองกักตัวอยู่14วันแล้วก็เป็นการแอบออกนอกห้องพักถึง3รอบนับตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในช่วงเวลาที่นายสเกียร์ออกจากห้องพักตามรายงานบอกว่ายังไม่ใส่หน้ากากอนามัยอีกด้วยเพราะฉะนั้นศาลก็เลยตัดสินสั่งจำคุกเป็นเวลา14วันหรือว่า2สัปดาห์พร้อมกับปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 22,000 บาทส่วนคู่หมั้นที่เป็นคนสิงคโปร์ครับซึ่งภายหลังก็เพิ่งแต่งงานกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ปรากฏว่าถูกศาลสิงคโปร์สั่งจำคุก7วันด้วยเหมือนกันครับเนื่องจากว่าไปสนับสนุนการฝ่าฝืนกฎในการกักตัวของสามีตัวเองเพราะฉะนั้นโดนกันไปทั้งคู่ครับโทษจำคุกที่ผ่านมาสิงคโปร์มีการสั่งจำคุกและปรับเงินสำหรับผู้ที่ละเมิดมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ของทางการซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของมาตรการในการลงโทษโทษจำคุกและก็โทษปรับเท่านั้นชาวต่างชาติที่ถูกลงโทษนั้นต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตการทำงานในสิงคโปร์ตามมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าโทษค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับไปดูที่สหรัฐกันต่อครับทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือว่า CDC มีการรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์เกือบ 2,000 คนทั่วประเทศแล้วโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยโควิด-19 กลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษจำนวน 1,881 คนโดยผู้ป่วยโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดที่พบในแอฟริกาใต้มีอยู่46คนแล้วก็ผู้ป่วยโควิดกลายพันธุ์ชนิดที่พบในบราซิลอีก5คนรวมแล้วเกือบ 2,000 คนทั่วสหรัฐนะครับโดยโควิดกลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษและก็ตรวจพบในสหรัฐนะครับสามารถที่จะกระจายได้มากที่สุดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆนี่คือตามรายงานนอกจากนั้นครับข้อมูลจากคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียของสหรัฐยังพบไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า B1526 ซึ่งตอนนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอยู่ที่นิวยอร์กนะครับมีลักษณะคล้ายกับเชื้อกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้กับที่บราซิลโดยเป็นการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง E484K อยู่ที่โปรตีนหนามของเชื้อไวรัสแล้วก็ทำให้เชื้อนั้นมีความต้านทานต่อวัคซีนในระดับหนึ่งด้วยนี่เป็นการพบการกลายพันธุ์ชนิดล่าสุดนะครับ B1526 ที่นิวยอร์กของสหรัฐเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับทางโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวันนี้ขึ้นเวทีฉลองการฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกัน50ล้านโดสแล้วนะครับก็ตีเป็นคนก็50ล้านคนแหละครับโดยไบเดนบอกว่ารัฐบาลสามารถปฏิบัติงานในเรื่องนี้ได้บรรลุผลรวดเร็วเกินความคาดหมายและหลังจากนี้อีกประมาณ 60-90 วันครับสหรัฐมีแผนจะได้รับวัคซีนมากขึ้นซึ่งมากเพียงพอและมากกว่าความต้องการของชาวอเมริกันด้วยซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับส่วนในเกาหลีใต้ครับมีการฉีดวัคซีนทั่วประเทศเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุไม่เกิน65ปีเป็นกลุ่มแรกซึ่งเป็นวัคซีนของทาง AstraZeneca กับทาง SK Bio ของเกาหลีใต้ซึ่ง SK Bio ของเกาหลีใต้นั้นได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากทาง AstraZeneca มาด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะมีการฉีดวัคซีนอีกประมาณ 117,000 โดสของทาง Pfizer และ BioNTech ซึ่งเป็นวัคซีนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเอามาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รวมประมาณสัก 55,000 คนไปดูที่บาเรนครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของบาเรนมีการออกแถลงการอนุมัติการใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉินให้กับวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งเป็นวัคซีนที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทจันเซนซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ดังนั้นบาเรนจึงถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกครับที่มีการขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีน
ของบริษัทนี้นะครับก็คือบริษัทเจนเซนซึ่งเป็นบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในเครือของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขั้นสุดท้ายในการพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับวัคซีนของบริษัทนี้ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ประสิทธิภาพว่าวัคซีนของทางจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนั้นฉีดเพียงแค่โดสเดียวหรือแค่เข็มเดียวก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ถึง66%ซึ่งตรงนี้นะครับจำแนกเป็น64%สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยแบบปานกลางแล้วก็85%สำหรับการป้องกันเชื้อในกลุ่มผู้ที่มีอาการป่วยหนักขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกโควิด-19 นะครับเพิ่มขึ้นเป็นกว่า113 ล้านคนผู้เสียชีวิตมากกว่า2,500,000 คนตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนั้นดูแนวโน้มแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับถ้าเทียบกับสำหรับผู้ป่วยทั่วไปประเทศที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ1ยังคงอยู่ที่สหรัฐยอดสะสมไม่ต่ำกว่า29 ล้านคนอันดับ2ก็คือที่อินเดียมากกว่า11 ล้านคนอันดับ3ที่บราซิลครับประมาณ10 กว่าล้านคนส่วนประเทศที่มีรายงานผู้เสียชีวิตมากที่สุดอันดับ1ก็คือที่สหรัฐเหมือนกันมากกว่า 520,000 คนอันดับ2ก็คือที่บราซิลมากกว่า 250,000 คนอันดับ3ก็คือที่อินเดียมากกว่า 150,000 คนครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ